สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญบอกว่าตามที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับทราบแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรลงวันที่15ธันวาคม2565ซึ่งพี่น้องประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคต่างมีความห่วงใยและปรารถนาในการร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันเพื่อเป็นการรวมใจพี่น้องคนไทยทั้งชาติในการแสดงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์และผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาเป็นพิเศษเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศของมหาเถรสมาคมเช่นการถวายพัฒหารเพลนโดยสำหรับบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรนั้นได้รับความกรุณาจากเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมตตาประมวลรวบรวมบทสวดอันเป็นมิ่งมงคลต่างๆรวม34บทได้แก่บทชุมนุมเทวดาบทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าบทพระไตรสรณคมบทนมัสการสิทธิคาถาสัมพุทเธบทนมัสการสิทธิคาถาโยจักขุมาบทนโมการอัฏฐกคาถาบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรบทมงคลสูตรบทรัตนสูตรบทกรณียเมตตาสูตรบทขันธปริตบทเมตตานิสังสสุตตปาฐะบทโมระปริตบทจันทปริตตปาฐะบทสุริยปริตตปาฐะบทวัฏฐกปริตบทอนุสรปาฐะบทอาถานาบทอาถานาติยปริตบทอังคุลิมานปริตบทโพชฌังคปริตบทอภัยปริตบทสักกัตตวาบทนัตถิเมบทยังกิจจิบทมงคลจักรวาลใหญ่บทเทวตาอุยยอดคาถาบทพุทธชัยมงคลคาถาบทชยปริตบทภวตุสัพพมังคลังบทนักขัตตยักษ์บทสวดพระคาถาชินบัญชรและการเจริญจิตตภาวนานอกจากนี้ได้จัดพิธีปล่อยปลาปล่อยสัตว์โดยซื้อหาปลาหรือสัตว์อื่นๆที่จะทำการปล่อยปลาจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลักเพื่อเป็นการถ่ายชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่และเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่พระองค์ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกเพิ่มเติมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชรมหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระด้วยทรงมีพระปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์ด้วยทรงใช้ความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและพวกเราชาวไทยอย่างอเนกอนันต์จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกอำเภอทุกจังหวัดได้ร้อยรวมใจร้อยรวมพลังในการปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมถวายพระองค์แด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าหญิงผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราคนไทยทุกคนณสถานที่ที่จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน